ครับคือจริงๆเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้กับประชาชนนะครับคำว่าสวัสดิการของรัฐนะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้เหมือนกับคำว่าโซเชียลเวลแฟร์นะครับก็คือสวัสดิการของสังคมซึ่งรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยเมื่อเก็บภาษีของประชาชนไปเนี่ยนะครับรัฐบาลตามหลักการของทั่วโลกก็จะนำเงินภาษีของประชาชนซึ่งเก็บมาจากคนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีเข้าไปให้กับคนได้โอกาสทางภาษีและก็คืนกลับไปให้คนจ่ายภาษีนั่นเองนะครับเพราะตัวสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง2หมวดหลักๆคือ1ก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับเช่นนะครับถนนหนทางนะครับตลอดจนการดูแลเรื่องของไฟฟ้าประปาซึ่งจะให้ประชาชนได้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและก็เรื่องสวัสดิการทั่วๆไปก็คือการศึกษานะครับตลอดจนการสาธารณสุขหรือว่าเรื่องทั่วๆไปนะครับการป้องกันประเทศตำรวจดังนั้นเนี่ยคือสวัสดิการพื้นฐานนะครับแต่ว่าสวัสดิการของรัฐที่สามารถจัดให้ประชาชนได้อื่นๆนะครับก็จะเป็นนโยบายของรัฐซึ่งจะจำแนกไปเช่นการให้เรียนฟรี12ปีนะครับนอกจากสวัสดิการทั่วไปเช่นการศึกษาของโรงเรียนของรัฐก็เสียค่าเรียนถูกอันนี้คือสวัสดิการทั่วไปแต่ถ้าเป็นสวัสดิการเฉพาะนะครับที่ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงนะครับและก็เป็นสวัสดิการขั้นพิเศษคือประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือการเรียนฟรีนะครับหรือการรักษาพยาบาลที่ใช้จ่ายน้อยนะครับเช่นการรักษา30บาทหรือรักษาฟรีนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคือสวัสดิการของรัฐดังนั้นเราก็จะได้ยินคำว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยใหม่ก็คือคำว่าบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเองเนี่ยต้องการลดความปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำก็จึงเป็นการโอนเงินให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนกับรัฐแล้วเขาบอกว่าเขามีรายได้น้อยอยู่ในขั้นของเรียกว่ามีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่รัฐบาลทั่วโลกใช้วัดว่าบุคคลเหล่านี้ต้องการดูแลนำเงินภาษีเข้ามาดูแลกลุ่มนี้เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนไว้14ล้านคนเนี่ยรัฐบาลก็คัดกรองแล้วก็ตอนนี้อาจจะเหลือมา10กว่าล้านคนเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะให้เงินทุกเดือนเป็นสวัสดิการกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษแต่สำหรับตัวอื่นๆที่เราได้ยินหลังๆเนี่ยไม่ว่าเป็นชอบดีมีคืนนะครับตลอดจนคนไทยเที่ยวคนละครึ่งคนไทยจ่ายคนละครึ่งนะคนละครึ่งของการครึ่งหรือคนไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเข้ามาในการที่จะให้ประชาชนนะครับในการใช้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเงินภาษีเนี่ยบางครั้งก็คือจะดูแลความสุขของประชาชนก็คือเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้ในยามที่เศรษฐกิจมีปัญหาดังนั้นเนี่ยโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการคนไทยเที่ยวด้วยกันตลอดจนช้อปดีมีคืนเนี่ยเป็นโครงการที่ให้กับคนไทยเฉพาะแต่ว่ารัฐบาลก็จะเลือกให้กับคนไทยตามความเหมาะสมเช่นคนละครึ่งก็จะให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่เกิน30300บาทแล้วก็ให้คนออกครึ่งนึงรัฐบาลออกครึ่งนึงซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นเปิดกว้างในการลงทะเบียนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นคนที่มีรายได้ไม่สูงเพราะคนที่มีรายได้สูงและจ่ายภาษีเกินก็จะหันไปใช้ช้อปดีมีคืนซึ่งก็เป็นเรื่องของการบริหารภาษีซึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีรายได้สูงทั้งด้วยกันคนไทยเที่ยวด้วยกันก็เป็นโครงการที่ให้คนไทยทั้งหมดในการที่จะเดินทางในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางนะครับก็ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ว่าคนที่มีรายได้ไม่สูงก็สามารถใช้ได้ดังนั้นเนี่ยโครงการของรัฐที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ถือเป็นสวัสดิการของรัฐและก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนนั้นได้เข้ามาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้จะต้องมีเป็นภาระให้คนไทยมีภาระหนี้สินมากขึ้นหรือเปล่าจะต้องมาใช้ที่หลังคือต้องแยกประเด็นนะครับว่าโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นโครงการเงินกู้นะครับซึ่งโครงการเงินกู้เนี่ยมันก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณทั่วไปก็เป็นการกู้ยืมเงินได้นะครับการกู้ก็คือเป็นหนี้ที่เกิดกับประเทศและคนไทยทั้งประเทศต้องมีภาระผูกพันอยู่แล้วนะครับดังนั้นในการกู้เงินจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แต่ว่าประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องกู้เงินตามความเหมาะสมแต่ว่าเราต้องเข้าใจรัฐบาลว่าครั้งนี้คือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในรอบ100ปีที่ทั้งทั่วโลกเจอดังนั้นเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนเขากู้เหมือนไทยหมดฮะไม่ว่าเป็นประเทศร่ำรวยอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นนะฮะอย่างยุโรปเขากู้เหมือนไทยนั่นแหละเพียงแต่การกู้เนี่ยเขามากระตุ้นเศรษฐกิจนะและก็การกู้เราเห็นเหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะครับถ้าธุรกิจขนาดใหญ่ประวัติศาสตร์เศรษฐีส่วนใหญ่ก็มาจากการกู้นั่นแหละพอกู้เสร็จแล้วเขาก็บริษัทก็จะเป็นหนี้แต่เขาก็เอาหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างรายได้และก็เอารายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการก่อหนี้มาคืนหนี้ดังนั้นสิ่งที่คนไทยจะต้องทำคือการร่วมกันให้รัฐบาลนั้นใช้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีประสิทธิภาพอย่าให้เกิดการคอร์รัปชันอันที่2ประชาชนอย่างพวกเราอย่าคอร์รัปชันซะเองเพราะเราจะเห็นโครงการนะฮะคนละครึ่งหรือโครงการคนไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะมีกลุ่มของธุรกิจร่วมมือกับกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่
คอร์รัปชันเงินภาษีประชาชนซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ควรและควรจะลงโทษให้เกิดความหลาบจำเพราะว่าเราไม่ควรให้ภาระที่เราไปกู้เงินมาจากต่างประเทศหรือจากในประเทศเป็นหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ของคนไทยในประเทศเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบโดยกลุ่มบุคคลหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าคนไทยเป็นหนี้นะครับเป็นไทยเป็นหนี้แต่ว่าเป็นหนี้ที่เราใช้อย่างดีเช่นถ้าสมมติว่าเราใช้เงินคนละครึ่งเราต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่ได้เสียภาษีเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราไม่เสียเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาหรือเสียภาษีน้อยแต่เราเอาเงินภาษีคนอื่นมาใช้ดังนั้นเนี่ยการใช้จ่ายก็ควรจะใช้เพื่อประโยชน์นะครับไม่ใช่ใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือการใช้จ่ายก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยเงินไม่เลื่อนไหลไปไหนก็จะช่วยให้เศรษฐกิจกระตุ้นและฟื้นได้เร็วโดยมุมมองส่วนตัวของอาจารย์แล้วค่ะเห็นด้วยกับมาตรการหรือว่าสวัสดิการต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะอาจารย์แล้วจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวคือเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าคนจะเข้าผ่าตัดเนี่ยไม่งั้นชีวิตจะไม่รอดควรจะเข้าผ่าตัดไหมข้อแรกควร2เนี่ยเมื่อคนที่มีร่างกายสุขภาพไม่ดีเนี่ยควรจะออกกำลังกายไหมในชีวิตไม่เคยออกกำลังกายเลยควรจะทานอาหารเสริมไหมเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นควรแต่มันแพงนะแต่ถ้าไม่ทานอาหารเสริมไม่ออกกำลังกายชีวิตจะไม่รอดแต่มันต้องใช้ตังค์นะควรไหมควรดังนั้นประเทศไทยเจอวิกฤตการเศรษฐกิจที่ทั่วโลกเจอและเป็นเหตุการณ์ที่หนักสุดในรอบ100ปีเป็นเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งเราไม่ได้ก่อเองมาจากเหตุการณ์โควิดซึ่งทำให้ประเทศไทยอ่อนแอดังนั้นการใช้มาตรการกระตุ้นของรัฐอยู่ในกรอบที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ไทยฟื้นขึ้นครับปีนี้เราอาจจะเศรษฐกิจติดลบ 6.3 เซนปีหน้าเราน่าจะเติบโตได้เป็นบวก 2.8% จากมาตรการที่รัฐเข้ามากระตุ้นจะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับไปเป็นบวกครับจำเป็นอย่างยิ่งณขณะนี้และจะเป็นมากในช่วงของครึ่งแรกของปี64นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความอ่อนแอที่ทั้งโลกยังเจอจากวัคซีนยังไม่สามารถฉีดได้ทั้งโลก2คือปัญหาของตู้คอนเทนเนอร์ที่หายไปทำให้การส่งออกของไทยเนี่ยมีปัญหาและมาจากปัญหาที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่เข้ามาจากเหตุการณ์โควิดซึ่งกว่าจะเข้ามาปลายปีดังนั้นครึ่งปีแรกจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับอาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะอิงการเมืองนิดหน่อยครับความเท่าเทียมคือตอนนี้มันอาจจะแบบบางคนได้บางคนก็ไม่ได้ค่ะแล้วคือมันก็มีฝ่ายที่แบบไม่ได้แบบคิดต่างออกมาเรียกร้องในตอนนี้ครับในทางปฏิบัติเราคิดตามสถิติดีกว่าจากข้อมูลนะคือบางทีการวิเคราะห์ของคนเนี่ยจะใช้ข้อที่จริงเราเรียกว่าภาษาอังกฤษคือ fact นะครับกับบางคนใช้ feeling คือความรู้สึกเพราะนั้นสิ่งสำคัญต้องเอาข้อที่จริงมาคุยนะครับแม้ว่าผมอาจจะใช้ข้อที่จริงได้ไม่ครบแต่แนวคิดก็คือว่าจุดแรกคนไทยมีประมาณ65ล้านคนคนที่ควรจะได้รับการดูแลเนี่ย ก็คือคนไทยทั้ง65ล้านคนแต่คนไทยเสียภาษีที่เป็นรายได้ประจำเนี่ยคนไทยเสียภาษีประมาณ10ล้านคนนะนี่คือ10ล้านคนที่คนไทยเสียภาษีนะครับเพราะถ้าเราใช้หลักความเท่าเทียมเนี่ยคนไทยทุกคนควรจะต้องเสียภาษีแต่จริงๆแล้วคนไทยเสียภาษีทุกคนผ่านภาษีมูลค่าเพิ่มมากน้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราคิดถึงความยุติธรรมคือคนที่ใช้ตังค์เยอะเนี่ยเขาเสียภาษีเยอะเขาควรจะได้ภาษีกลับมาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคิดถึงความเท่าเทียมนะครับถ้าเราพูดถึงสถิติความเท่าเทียมแต่เราดูก่อนโครงการของรัฐเป็นโครงการที่หลักของภาษีคือนำรายได้ของคนที่เขาจ่ายภาษีที่เป็นรายได้ของคนมีกำลังจ่ายคือคนมีตังค์ไปช่วยคนไม่มีตังค์ดังนั้นเราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ11ล้านคนถูกไหมครับนั่นก็คือคนที่มีความได้โอกาสทางด้านรายได้และเราก็มีโครงการที่เรียกว่าคนละครึ่ง15ล้านคนและก็ช็อปดีมีคืนประมาณ 2-3 ล้านคนและคนไทยที่ด้วยกันและเด็กเกิดใหม่ก็ได้เงินช่วยเหลือคนสูงอายุก็ได้เงินช่วยเหลือแล้วเราสังเกตนะครับว่าคนไทย60ล้านคนเนี่ยจะเหลือเป็นกำลังแรงงานเนี่ยนะครับ38ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช็อปดีมีคืนอาจจะอยู่ในคนละครึ่งคนละครึ่ง15ล้านคนไปแล้วและกลุ่มนี้อาจจะอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ10กว่าล้านคนและรัฐบาลก็ยังมีโครงการช่วยเกษตรกรอีกประกันรายได้เกษตรกรประกันข้าวประกันยางดังนั้นสังเกตนะครับว่าแทบจะไม่เหลือเลยและบางคนเท่านั้นที่เขาไม่ประสงค์ในการใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักการกระจายมีความเป็นธรรมเพราะรัฐบาลไม่ให้รับเงินซ้ำซ้อนใครได้เงินจากภาครัฐส่วนไหนก็ใช้สิทธิ์นั้นไปถือว่าเหมาะควรแล้วนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ